ไปดูเจ้าสี่ขาที่เป็นขวัญใจของทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติในขณะนี้นะคะอย่างน้องหมูเด้งแห่งสวนสัตว์เขาเขียวค่ะล่าสุดนี้ทางฝ่ายขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เปิดเผย38องค์กรนะคะที่ได้รับสิทธิ์ให้สามารถใช้ลิขสิทธิ์ของหมูเด้งได้อย่างเป็นทางการเพื่อนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมอบให้เพื่อพัฒนาสวนสัตว์พัฒนาสวัสดิภาพของสัตว์ต่างๆนะคะรวมไปถึงช่วยในการแก้ปัญหาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้ด้วยนะคะไปดูกันหน่อยค่ะว่าน้องหมูเด้งจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะจากเพจขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะโพสต์ข้อความระบุว่าเชิญผู้ที่สนใจสินค้าออฟฟิเชียลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยที่ร่วมกับหน่วยงาม38องค์กรซึ่งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมสนับสนุนและก็ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับน้องหมูเด้งในโครงการนี้รวมทั้งแฟนคลับน้องหมูเด้งที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนและก็ผลักดันให้น้องหมูเด้งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยและก็ก้าวขึ้นไปเป็นดาวดวงใหม่ของโลกค่ะเป็นไงเขาฮอตฮิตจริงๆนะดูซิหมูเด้งเธอ38องค์กรไม่มีอะไรจะร้อนแรงแล้วขณะนี้นะอย่างที่ประกาศที่แอมมี่บอกไปนะดังนั้นมาดูกันหน่อย38องค์กรที่ได้ลิขสิทธิ์หมูเด้งอย่างเป็นทางการถ้าพูดเดี๋ยวไม่หมดเนาะเพราะยาวมากเห็นไหมคะเรายกตัวอย่างกันมาหน่อยนะมีไปรษณีย์ไทยค่ะก็จะเป็นชุดสแตมป์โปสการ์ดนะทิพวารีชาตรามือค่ะเป็นภาพหมูเด้งบนแก้วเครื่องดื่มค่ะแบ็คแคนยอนประเทศไทยนะก็จะมีโปรโมชั่นเครื่องดื่มทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหมูเด้งค่ะรวมไปถึง CPO ค่ะพิมพ์ลายแก้วสติ๊กเกอร์หมูเด้งจำหน่ายในร้านคัดสรรและร้านเบลลินี่กาแฟพันธุ์ไทยค่ะจัดแคมเปญส่งเสริมการขายสาขาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะแล้วก็พื้นที่จังหวัดชลบุรีจัดทำของที่ระลึกหมูเด้งค่ะนอกจากนี้มี Shopee ประเทศไทยคือเข้าไปดูไลฟ์ก็จะมอบของขวัญน้องหมูเด้งนะคะ Lazada ประเทศไทยก็จะเป็นกางเกงหมูเด้งนะกรีน่าแน่นอนดังมากค่ะเกมออนไลน์เวอร์ชันหมูเด้งนะเห็นไหมรอชมเลยน้องไปอยู่ในเกมด้วยนะคะหรือจะเป็นรายนี้ค่ะแน่นอนนันยางมาร์เก็ตติ้งจัดทำรองเท้าแตะช้างดาวรุ่นพิเศษแล้วก็สีไทยซูเปอร์แวร์เป็นกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิเป็นต้นโดยรายได้นะคะส่วนหนึ่งก็จะไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสนับสนุนการดูแลชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์ป่านานาชนิดนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้บริษัทกาแฟพันธุ์ไทยซึ่งได้รับสิทธิ์ในการใช้ลิขสิทธิ์น้องหมูเด้งไม่พลาดทำกิจกรรมทางการตลาดนะคะชอบรูปนี้ในเพจพันธุ์ไทยคอฟฟี่ด้อมเด้งรอเลยนะคะติดแฮชแท็กหมูเด้งพันธุ์ไทยจากนั้นเนี่ยก็จะได้เห็นเมนู Exclusive แต่เป็นเฉพาะที่สาขาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็65สาขาในจังหวัดชลบุรีเท่านั้นค่ะคือเราเห็นแล้วหลังจากโพสต์คือชอบรูปนี้บอกเลยชอบรูปนี้หลังจากนั้นก็ออกเมนูออกมาคือเป็นนมชานมเย็นนะนึกว่าเป็นทรงผมของน้องเป็นวิปครีมไงชานมเย็นแล้วข้างบนเป็นโอรีโอแต่ประเด็นเนี่ยหลายคนบอกพุ่งไปที่ร้านกาแฟด้วยสุดท้ายไม่มีเพราะอะไรคะขายเขาขายเฉพาะที่ชลบุรีเฉพาะแค่นู้นเพราะลิขสิทธิ์มีอยู่แค่นู้นนะฮะนอกจากนี้แบรนด์นี้ไม่พูดถึงไม่ได้ที่เมื่อสักครู่เราบอกนันยางนะโพสช้างดาวหมูเด้งอัปเดตค่ะนี่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับรองเท้าแตะหูคีบธรรมดาที่เกิดจากความน่ารักและใจดีของเพื่อนคู่ซีคือช้างดาวกับพี่โปน้อยหมูเด้งค่ะยอดสั่งจองคือ 16,372 คู่นะคะและก็ได้เดินเครื่องแล้วค่ะโดยตอนนี้นันยางก็เปลี่ยนเป็นสายพานผลิตรองเท้าแตะช้างดาวหมูเด้งให้เด้งกันทั้งโรงงานนะถ้าภาพมีเนี่ยจะเห็นนะว่าเป็นยางพาราธรรมชาติ 100%สู่แผ่นยางสีน้ำตาลและสีชมพูอ่อนนะคะที่ทอดยาวหลายสิบเมตรเหมือนเครื่องเล่นสไลเดอร์ขนาดใหญ่ไว้ให้กับเหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายได้มาเล่นสนุกสนานกับช้างดาวแล้วก็หมูเด้งนะเพราะว่าในเพจเนี่ยนอกจากภาพนี้แล้วเนี่ยมันจะมีภาพโรงงานนะก็จะเห็นจริงๆว่ายาวเลยนะเป็นยางแผ่นๆแล้วก็สีชมพูกับสีเจ้าหมูเด้งเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวรองเท้าจะต้องเป็นแบบนี้นะคะและขณะที่เพจคามูแอนเดอร์แกงค่ะระบุว่าผู้บริหารนันยางได้มอบเงินนะคะ327,440บาทนะจากการจำหน่ายรองเท้านันยางรุ่นพิเศษหมูเด้งค่ะเพื่อร่วมโครงการหมูเด้งชวนช่วยผู้ประสบอุทกภัยและช่วยเหลือสวัสดิภาพสัตว์ป่าองค์การสวนสัตว์นะคะและเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคุณแอมมี่วันอาทิตย์นะคือศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้วันจันทร์และวันหยุดยาวนะเมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้เขาเรียกว่ามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่สวนสัตว์คุณผู้ชมเพจคามูแอนเดอร์แกงบอกว่า 14,573 คนค่ะสูงสุดในประวัติศาสตร์เลยนะโอ้โห
เป็นไงน้องหมูเด้งและล่าสุดเหมือนได้ยินมาว่าพี่นันยางเขาให้พี่เลี้ยงไปวัดเท้าเท้าหมูเด้งจะทำอะไรคะจะตัดรองเท้านางจะมีรองเท้าใส่ของตัวเองหรือเปล่าน่าเอ็นดูค่ะเท่าไหร่นะมีคอนึงอะค่ะน้องยังเด็กน้องไม่กี่เดือนต้องใส่สีข้างเลยจะเดินไงเฮ้ยน้องเป็นกีบเหมือนคากิค่ะนะอันนี้เป็นความเด้งไปเลยตลอดเวลาความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจการตลาดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ